ประยุทธ์ย้ำอย่าลากไปอยู่ท่ามกลางความขัดแย้งแจงชิงนายกรัฐมนตรีรทสช.พูดไปแล้วประยุทธ์ย้ำอย่าลากไปอยู่ท่ามกลางความขัดแย้งยันพรรคร่วมรัฐบาลเดิมไม่ได้คุยส่งชิงนายกรัฐมนตรีแจงรวมไทยสร้างชาติพูดไปแล้วเมื่อเวลา 14:30 นวันที่7 กรกฎาคม 2566ที่ทำเนียบรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมให้สัมภาษณ์ภายหลังเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณเป็นข้าของแผ่นดินประจำปี2565ว่าวันนี้เป็นการมอบรางวัลให้กับผู้ที่ทำความดีซึ่งแผ่นดินนี้เป็นแผ่นดินของคนไทยทุกคนถึงเวลาเราต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดินเพื่อทำให้คนบนแผ่นดินมีความเจริญเติบโตมีความพอเพียงมีอาชีพมีรายได้ที่เหมาะสมซึ่งเราทำหลายโครงการและเป็นโครงการที่ช่วยกันทำหลายหน่วยงานตามสิ่งที่ตนเคยบอกอยู่เสมอคือการเผื่อแผ่และแบ่งปันในเรื่องของการทำความดีกับคนอื่นซึ่งจะตอบกลับมาเป็นกุศลให้ตนเองและครอบครัวมีความสุขมีความเจริญไม่ไปอยู่ในท่ามกลางความขัดแย้งและไม่ไปทำให้เกิดปัญหาความขัดแย้งเกิดขึ้นไม่ว่าจะพูดหรือทำอะไรก็ตามเป็นเรื่องที่ควรจะทำโดยเฉพาะในเวลานี้ผู้สื่อข่าวรายงานว่าจากนั้นพลเอกประยุทธ์กล่าวต่อทันทีถึงประเด็นทางการเมืองว่าในเรื่องการเมืองมีอย่างเดียววันนี้ทราบตั้งแต่เช้าแล้วได้มีการรับสนองพระบรมราชโองการในการแต่งตั้งประธานสภาและรองประธานสภาทั้งสองคนซึ่งในฐานะรัฐบาลได้ทำตามขั้นตอนทุกประการไปด้วยความเรียบร้อยจนถึงวันนี้ต่อไปคงเป็นเรื่องของสภาเรื่องของส.ส.ที่จะดำเนินการกันต่อไปก็สุดแล้วแต่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่ก็เป็นเรื่องของมติต่างๆผมไม่มีคำตอบอะไรทั้งสิ้นผมไม่ได้ไปยุ่งเกี่ยวอะไรทั้งสิ้นเลยผมบอกไปตั้งนานแล้วฉะนั้นอย่าเอาผมไปอยู่ท่ามกลางความขัดแย้งใดๆทั้งสิ้นเท่านั้นเองบ้านเมืองมันไปไม่ได้จากนั้นพลเอกประยุทธ์เดินออกจากโพเดียมให้สัมภาษณ์ทันทีผู้สื่อข่าวถามว่าพรรคร่วมรัฐบาลเดิมพูดคุยอะไรกันหรือไม่พลเอกประยุทธ์กล่าวว่าไม่มีไม่ได้พูดคุยเมื่อถามว่าพรรครวมไทยสร้างชาติจะเสนอชื่อนายกรัฐมนตรีหรือไม่และยืนยันหรือไม่จะไม่มีการเสนอชื่อคนในพรรครวมไทยสร้างชาติและเสนอชื่อคนในพรรคร่วมรัฐบาลพลเอกประยุทธ์กล่าวว่าก็เขาพูดไปแล้วพูดไปแล้วไงเล่าฟุตโนตบทบาทครูใหญ่เพลงเพื่อชีวิตกับภาพใหม่พิธาลิ้มเจริญรัตน์การออกโรงต้านข้อเสนอในเรื่องเทเลอร์สวิฟต์ของนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์โดยนายสุรชัยจันทิมาธรเป็นผลดีอย่างยิ่งให้กับนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ไม่เพียงทำให้เรื่องราวของเทเลอร์สวิฟต์มากด้วยสีสันหากแต่ยังก่อให้เกิดการเปรียบและสร้างนิยามใหม่เป็นนิยามความเป็นซ้ายของนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ต้องยอมรับว่าพรรคก้าวไกลและนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์แบกรับมรดกความเป็นซ้ายมาจากพรรคอนาคตใหม่และมาจากนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจพลันที่นายสุรชัยจันทิมาธรซึ่งอยู่ในสถานะแห่งครูใหญ่เพลงเพื่อชีวิตออกมาเยาะเย้ยและเรียกร้องให้ล้มเลิกการโพสต์ข้อความถึง Taylor Swift ความหมายย่อมหมายความว่าสถานะแห่งความเป็นซ้ายของนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์มีความต่างจากบรรทัดฐานแห่งความเป็นซ้ายโดยพื้นฐานก็เพลงเพื่อชีวิตเป็นรูปธรรมแห่งเพลงอันสืบทอดมาจากยุคของจิตภูมิศักดิ์ของสุธรรมบุญรุ่งมิใช่หรือเท่ากับนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ต่างจากจิตภูมิศักดิ์สมญานามของนายสุรชัยจันทิมาธรที่ว่าครูใหญ่เพลงเพื่อชีวิตมิได้มาจากโชคช่วยหรือเพราะความบังเอิญ
ตรงกันข้ามมีผลงานและมีการปฏิบัติที่เป็นจริงเป็นการปฏิบัติในทางการเมืองตั้งแต่ก่อนเดือนตุลาคม2516และที่สำคัญคือหลังเดือนตุลาคม2519ในยุคเดือนตุลาคม2516อาจรับฟังได้จากเพลงคนกับควายหรือตายสิบเกิดแสนขณะที่ในยุคหลังเดือนตุลาคม2519เพียงฟังถังโถมโหมแรงไฟเพลงเดียวก็เพียงพอแล้วพลันที่ครูใหญ่เพลงเพื่อชีวิตออกมาเยาะเย้ยถากถางแนวคิดในแบบของนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์สถานะแห่งความเป็นซ้ายในแบบของนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ก็ไม่มั่นคงเพราะหมายถึงความแตกต่างไปจากบรรทัดฐานอันวางเอาไว้อย่างหนักแน่นจากจิตภูมิศักดิ์นักคิดนักเขียนยิ่งสังคมให้ความสะใจกับการแสดงออกในเชิงซ้ายของนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ว่าเป็นเรื่องตลกยิ่งทำให้กระแสต้านอันมาจากนักร้องทั้งหลายกลายเป็นเรื่องหน้าหัวรอขณะเดียวกันก็สถาปนาซ้ายในแบบก้าวไกลขึ้นมาเป็นซ้ายที่แอบอิงอยู่กับเทเลอร์สวิฟต์เดินไปบนห่วงโซ่ใหม่ในทางเศรษฐกิจอาศัยกลไกแห่งเศรษฐกิจใหม่ให้ดำรงอยู่อย่างเป็นซอฟต์พาวเวอร์นี่คือภาพของนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์อันมีผลสะเทือนต่อพรรคก้าวไกลอย่างลึกซึ้งทรงพลังราชกิจจาประกาศราคาชดใช้แทนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ไม่สามารถส่งคืนตามกฎหมายราชกิจจาประกาศราคาชดใช้แทนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ไม่สามารถส่งคืนตามกฎหมายจะต้องใช้ราคาเครื่องราชอิสริยาภรณ์หรือเหรียญราชการนั้นเมื่อวันที่7กรกฎาคม66ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องการกำหนดราคาชดใช้แทนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ไม่สามารถส่งคืนตามกฎหมายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2567ถึง 2569ตามที่กฎหมายว่าด้วยเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญราชการที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันได้บัญญัติให้ผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญราชการต้องส่งคืนชั้นรองเมื่อได้รับพระราชทานชั้นตราสูงขึ้นหรือผู้รับมรดกของผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่วัยชนซึ่งมีหน้าที่ต้องส่งคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์หรือในกรณีที่ทรงเรียกเครื่องราชอิสริยาภรณ์คืนแล้วแต่กรณีแต่ไม่สามารถนำเครื่องราชอิสริยาภรณ์ส่งคืนได้จะต้องใช้ราคาเครื่องราชอิสริยาภรณ์หรือเหรียญราชการนั้นประกอบกับคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่30มกราคม2533อนุมัติในหลักการให้ปรับราคาใหม่ทุก3ปีและพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการพ.ศ. 2540มาตรา 7.4 ได้บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐส่งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับกฎมติคณะรัฐมนตรีข้อบังคับคำสั่งหนังสือเวียนระเบียบแบบแผนนโยบายหรือการตีความที่จัดให้มีขึ้นโดยมีสภาพอย่างกฎเพื่อให้มีผลเป็นการทั่วไปต่อเอกชนที่เกี่ยวข้องลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาสำนักนายกรัฐมนตรีจึงออกประกาศกำหนดราคาชดใช้แทนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ไม่สามารถส่งคืนตามกฎหมายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2567ถึง 2569 ตามบัญชีท้ายระเบียบนี้ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมพ.ศ. 2566เป็นต้นไปประกาศณวันที่29มิถุนายนพ.ศ. 2566พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรี